หันมาประเด็นที่4นะครับผมอ่านตามที่คุณธียุทธผู้ร้องสรุปเอาไว้ตอนแรกนะอาจารย์ครับครับนะอาจจะยาวกว่าของศาลรัฐธรรมนูญนิดหนึ่งก็เท่าเท่ากันแหละครับกรณีที่4นะครับผู้ถูกร้องที่1มีพฤติการเป็นเจ้าของผู้ครอบครองผู้ครอบงำและเป็นผู้สั่งการแทนผู้ถูกร้องที่2ในการเจรจากับแกนนำของพรรคการเมืองอื่นที่ร่วมรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเพื่อหาเรือการเสนอบุคคลผู้สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่เหตุเกิดเมื่อวันที่14สิงหาคม2567ที่บ้านพักส่วนตัวของผู้ถูกร้องที่1วงเล็บบ้านจันทร์สองล่าครับอาจารย์ทำไมมองว่าข้อนี้หนักเพราะข้อนี้เนี่ยมันไม่ได้กระทบพักเพื่อไทยคนเดียวพักเดียวมันกระทบอีก6พักถึง5 6พัก1เพื่อไทยเนี่ยโดนแน่ๆแหละนะครับ2ภูมิใจไทย3ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาพรรคประชามติพรรคพลังประชารัฐอะไรพวกเนี้ยที่เข้าไปในวันนั้นน่ะนะก็มีโอกาสที่จะโดนทั้งหมดพรรคประชาชาติถ้าไม่อยู่ประชาชาติก็เข้าไปเพราะฉะนั้นการครอบงำเนี่ยตามเงื่อนไขของพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา28เนี่ยนะครับพรรคการเมืองนะใช่ๆพรรคการเมืองเนี่ยก็มองว่าพรรคการเมืองใดยอมให้บุคคลใดเข้ามาครอบงำชี้นำการดำเนินการในพรรคเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามและเข้าเงื่อนไขตามมาตรา92วงเล็บ2ครับนะครับเมื่อเข้าตรงนั้นปุ๊บโทษก็นำไปสู่เรื่องของการยุบพรรคสำหรับพรรคการเมืองนะแล้วตัวคนที่ทำครอบงำก็มีโทษอยู่ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญพรรคการเมืองซึ่งจำคุก5-10ปีครับนะครับเรื่องนี้ซึ่งผมมองว่าเรื่องนี้หนักเพราะว่ามันไม่ได้ยุบพรรคเดียวถ้าจะยุบมันจะไม่ใช่พรรคเดียวมันจะเป็นหลายพรรคแล้วถ้าพี่สำราญสังเกตให้ดีเนี่ยตอนนี้ก็มีพรรคที่ก็พยายามดิ้นออกที่ว่าฉันไม่ถูกครอบงำแล้วพยายามแสดงแอคชั่นกันเต็มที่นะเช่นภูมิใจไทยเนี่ยก็พยายามแสดงว่าเนี่ยคุณต้องการเรื่องนี้รัฐกรรมฉันก็ไม่เห็นด้วยประชามติฉันก็ไม่เห็นด้วยเพื่อจะนำไปเป็นหลักฐานว่าเนี่ยครอบงำฉันไม่ได้ oh. ทีนี้การครอบงำเนี่ยมันไม่ได้ครอบงำได้ทุกเรื่องอ่ะมันก็ครอบงำประเด็นใดประเด็นหนึ่งก็ถือว่าเป็นการครอบงำแล้วแต่ทีนี้เขาบอกว่าอย่างนี้ที่ส่วนใหญ่ผมไปวงไหนก็มักจะอ้างประเด็นนึงกันคือว่าวันนั้นนี่ตามข่าวนะครับว่าเจ้าของบ้านจันทร์สองล่านี่เห็นว่าควรจะเป็นคุณชัยเกษมนิติสิริให้เป็นนายกครับนะคุณอุ๊งอิ๊งไม่อยู่นะตอนนั้นนี่ครับกำลังเดินทางอยู่จีนนู่นนะแต่ทีนี้พอรุ่งเช้าขึ้นมานายกไม่ได้เป็นคุณชัยเกษมซะหน่อยเป็นคุณแพทองธารครับดังนั้นถ้าครอบงำจริงต้องเป็นคุณชัยเกษมสิฟังได้ไหมก็คงฟังไม่ได้เพราะเป็นแคนดิเดตทั้งคู่เป็นแคนดิเดตทั้งคู่ใช่ไหมคุณชัยเกษมเนี่ยผมคิดว่าโดยคุณทักษิณก็รู้อยู่แล้วว่าชัยเกษมเนี่ยสภาพเนี่ยไม่เหมาะที่จะเป็นนายกเลยเนื่องจากสภาพทางกายที่เจ็บป่วยนะฮะแล้วก็มีหลายเรื่องที่มีคนบอกว่าคุณชัยเกษมเนี่ยมีอาการป่วยถึงขนาดคล้ายๆโจไบเดนอะไรทำนองนั้นอ่ะนะฮะซึ่งไม่รู้จริงหรือเท็จนะซึ่งหมายความว่าจริงๆเขาก็รู้กันอยู่แล้วแหละว่าคุณชัยเกษมไม่ใช่คนที่จะเป็นนายกได้ก็เป็นเป้าหลอกที่ออกมาข้างนอกเพื่อให้เห็นว่าเนี่ยเลือกชัยเกษมแต่จริงๆแล้วไม่ได้เลือกก็เป็นของแพทองธารแต่ก็เหลืออีกคนเดียวก็คือแพทองธารใช่สำคัญว่าอย่างนี้อาจารย์กรมสรรเขาบอกว่าไหนอะเทปไหนอะพยานหลักฐานอะมีที่ไหนอะพูดกันเฉยๆเป็นรายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์เท่านั้นครับแต่ประเด็นที่หนึ่งก็คือเข้าไปทำไมอันนั้นหลักฐานก็ที่หนึ่งแล้วคุณเข้ากันไปคุยเรื่องบ้านเมืองก็เห็นแปลกเลยแล้วเข้าไปทำไมหลังจากที่คุณเศรษฐาพ้นจริงๆคุณจะคุยตอนไหนคุณก็คุย oh. ใช่ไหมฮะแต่วันนั้นเนี่ยคุยเพื่ออะไรแล้วก็ออกมาตอนเช้าว่าจัดตั้งรัฐบาลร่วมกัน ใช่ไหมฮะอันที่สองก็คือคุณแพทองธารก็ไม่อยู่คือตัวหัวหน้าพักไม่อยู่นะและเข้าไปประชุมที่นั่นอาจจะมีแกนนำพักอยู่สักคนก็มีแกนนำพักอยู่แต่ประเด็นก็คือว่าอ้าวเข้าไปด้วยเหตุผลอะไรทำไมไม่ประชุมที่พักทั้งหมดทั้ง6พักไปประชุมที่พักได้ไม่จำเป็นต้องไปที่บ้านจันทร์สองล่าแล้วก็ข้อที่3ได้ยินว่ามีคนที่เขามีคลิปมีเสียงมีอะไรต่ออะไรอยู่แต่ไม่รู้ตัวจะไปเป็นพยานหรือเปล่าถ้าไปเป็นพยานเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าซวยยกแข่งหรือไปทั้งหมดอันนี้ถ้ามีพยานบุคคลนี่ได้เลยใช่ไหมเช่นพูดกันตรงๆเลยตอนนี้นะเขาลือว่าคุณสันติพร้อมพัฒน์อ่ะครับได้
ได้ใช่ไหมได้ได้นะคล้ายๆคุณสันติเนี่ยคล้ายๆว่าสภากาแฟบอกว่าได้ยินมาเต็มๆครับแต่ไม่รู้ท่านจะได้ยินว่าเข้าไปด้วยใช่ๆได้ยินเข้าไปด้วยคือถ้าไม่ไปไม่ได้ยินไงครับสำคัญว่า1จริงหรือไม่2ถ้าจริงเนี่ยคุณสันติจะกล้าเป็นพยานมั้ยใช่มั้ยอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาคุยกันยังไงแต่อาจารย์คมสันบอกว่าแน่นอนแหละกรณีนี้ถ้าศาลรับแล้วก็ลงอ่ะนะครับคือโดนหลายพรรคโดนหลายพรรคเลยหนักแต่โอกาสที่จะโดนนี่เราก็ไม่รู้หรืออาจารย์เชื่อว่าน่าจะมีมูลมีเขามาผมมองว่าเรื่องนี้มีมูลนะผมมองว่าเรื่องนี้มีมูลนะครับถึงจะโต้ยังไงก็ยังมีมูลอยู่ก็ไปพิสูจน์กันในชั้นศาลรัฐธรรมนูญแหละอันนี้เป็นเรื่องที่เขาจะต้องแสดงหลักฐานกันว่ากูไม่ได้ครอบงำอย่างไรหรือว่าฝ่ายที่ร้องก็ต้องมีหลักฐานว่าครอบงำแค่ไหนเหมือนกันครับ